ก็สวัสดีพี่น้องเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องรักษาเครื่องยนต์ของสีจังหวะนะครับก็มีพี่น้อง FC นะครับคอมเมนต์มานะครับบอกว่าให้ทำคลิปเกี่ยวกับการรักษาเครื่องสีจังหวะให้ดูหน่อยนะครับพอดีก็คิดได้นะครับมาทำออกคลิปให้ดูนะครับให้ได้รู้กันก็ดีครับบางคนนะครับพี่น้องเรายังอาจจะไม่รู้อาจยังไม่เข้าใจลึกๆของเครื่องสีจังหวะนะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับ2 T นะครับเขาห้ามใส่2 T ห้ามผสม2 T นะครับสำหรับเบนซินกับ4จังหวะนะครับต้องใส่น้ำมันเครื่องอย่างเดียวนะครับนะครับใส่น้ำมันเครื่องอย่างเดียวทีนี้ก็มาบรรยายหน่อยนะครับก็คือการรักษาเครื่อง4จังหวะนะครับอยากให้ทนทานนะครับทำงานได้นานแบบว่าหลายปีนะครับก็คงจะไม่ได้เปลี่ยนนะครับไอ้พวกลูกสูบแหวนนะครับเสือสูบก็จะดีนะครับจะดีเหมือนเดิมนะครับไอ้พวกข้างในนะครับลูกปืนนะครับลูกปืนก้านข้อเวียงอย่างนี้นะครับจะดีถ้าเรารักษาได้นะครับมันก็จะมีปัจจัยนะครับของเครื่องตัดหญ้าสีจังหวะนะครับที่เราต้องรักษาเป็นสิ่งสําคัญที่สุดของเครื่องนะครับสําหรับพี่น้องมือใหม่ป้ายแดงนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับสําหรับน้ํามันเครื่องถ้าเราเติมน้ํามันเครื่องไป1ครั้งนะครับ1ครั้งครั้งหนึ่งก็เติมประมาณ100ซีซีนะครับอย่าให้เกินนะครับถ้าเกิน100ซีซีก็ไม่ดีนะครับจะทําให้เครื่องเราร้อนนะครับเพราะว่ามันจะอืดด้วยนะครับถ้าเติมเยอะนะครับให้เติมประมาณ100ซีซีหรือ90ซีซีก็ยังไม่เป็นไรครับ80ซีซีก็ยังได้ครับขออย่างเดียวอย่าให้มันแห้งนะครับนี่ครับให้มันอยู่ประมาณระดับนี่ครับระดับใต้เกียวนะครับใต้เกียวล่างนะครับให้ดูนะครับมันจะเป็นเกียวลงมานะครับให้หยุดให้อยู่เกียวล่างนะครับประมาณนี้น้ำมันเครื่องจะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้จะพอดีนะครับถ้าสูงขึ้นอย่างนี้ไม่ดีนะครับให้อยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้ระยะเวลาทํางานนะครับจริงๆอย่าให้เกิน50ชั่วโมงนะครับเวลาทํางานนะครับ50ชั่วโมงให้เปลี่ยนทิ้งไปเลยนะครับถ้าถึงระยะ50ชั่วโมงนะครับอันนี้คือการรักษานะครับรักษาให้ตามมาตรฐานของเครื่องนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเครื่องเวลามันร้อนมาน้ำมันเครื่องออกมีอาการนะครับร้อนมานานๆมาหน่อยความหนืดความลื่นของน้ํามันเครื่องอาจจะหมดไปความลื่นไม่ดีทีนี้ทําให้ไปเลี้ยงไอ้พวกลูกสูบแหวนอะไรของเราไม่ดีนะครับทําให้แหวนบางเร็วลูกสูบเสียเร็วผนังสูบนะครับเสือสูบนะครับจะเป็นรอยหยาบฝันนี่คือเกี่ยวกับน้ํามันเครื่องนะครับอันนี้สําคัญนะครับสมมุติว่าเราไม่ได้ว่าตั้งชั่วโมงเรากะระยะวันนะครับสมมุติว่านะครับอาทิตย์นี้เราจะทํางานนะครับเติมน้ํามันเครื่องเข้าไปปุ๊บนะครับพอเติมปั๊บวันนี้นะครับตื่นเช้ามา2 โมงเช้าโรงงานนะครับถึงเย็นนะครับก็ประมาณชั่วโมงประมาณ9 ชั่วโมง10 ชั่วโมงนี้ก็ได้นะครับเอาประมาณ4 ถึง 5 วันเปลี่ยนทิ้งเลยครับ4 วันก็ได้5 วันก็ได้อย่าให้เกินถ้าทําทุกวันนะครับถ้าเราไม่ทําทุกวันก็เรานับชั่วโมงได้คือว่าวันนี้ทํา3 วันไปทําอีก2 วันอีกอาทิตย์หน้าไปตัดอีก2 วันก็เปลี่ยนเลยนะครับสมมุติว่าทําไป3 วันแล้วนะครับหรืออีก2 วันนะครับถ้าไปตัดอีก2 วันก็เปลี่ยนเลยครับอย่าเอาไว้นะครับเพราะว่าเหมือนผมพูดเมื่อกี้นะครับน้ำมันเครื่องเวลานานหน่อยนะครับน้ํายาความลื่นมันจะหมดนะครับจะกลายเป็นไม่เหนียวไม่ลื่นอย่างนี้มันก็ทําให้เสื้อสูบผนังสูบแหวนเรามันเสียหายได้เพราะว่าเวลามันทํางานร้อนๆมามันลื่นไม่พอนะครับเด็กก็จะกัดกันนะครับไปเสียนะครับอันนี้จุดสําคัญนะครับของเครื่องอันนี้พูดไปตามเป็นจริงนะครับทีนี้บางคนนะครับบอกว่าตัดไปจนน้ํามันเครื่องมันแห้งอันนี้ชัวครับอีกไม่นานพังนะครับอันนี้พูดถึงน้ํามันเครื่องก่อนนะครับที่เราจะต้องรักษาที่สุดของเครื่องนะครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับก็เหมือนน้ํามัน2ทีเติม2จังหวะเหมือนกันครับเราต้องเติมทุกครั้งนะครับของ2จังหวะนะครับ2ทีผสมน้ํามันเบนซินนะครับอันนี้เราไม่ผสมเบนซินแต่ว่าเรามี4ทีนะครับคือน้ํามันเครื่องก็ต้องเติมตัวนี้มันก็เหมือนกันครับจ่ายตังก็สูสีกันนะครับกับการซื้อน้ำมันเครื่องกับน้ำมัน2 ทีนะครับ
เราต้องทำแบบนั้นนะครับทีนี้นะครับพูดถึงน้ำมันเครื่องจบนะครับก็อธิบายยาวหน่อยนะครับพี่น้องบางทีพี่น้องเราที่เกษตรใหม่ๆก็ยังไม่เคยก็อาจจะเข้าใจผิดไปนะครับทีนี้มาพูดถึงในพวกรักษาข้างนอกนะครับอีกอย่างนะครับนี่ครับท่ออากาศนะครับตัวนี้นะครับที่ออกจากฝาหัววาล์วนะครับฝาปิดวาล์วตัวนี้นะครับออกมาตรงนี้นะครับออกมาตรงนี้จะถูกดูดออกมานะครับแล้วจะมาเข้าจุดนี้นะครับนี่ครับอันนี้คือชกนะครับไม่เกี่ยวเข้าจุดนี้นะครับนี่มันจะมาดูนี้นะครับดูอากาศแล้วจะมาออกตรงจุดนี้นะครับที่ปิดนี่ครับจะเป็นรูเล็กๆนะครับเป็นรอยกีดตามพลาสติกตัวนี้มานะครับมาตรงนี้นะครับแล้วก็มาเข้าข้างในนะครับมันจะมีรูเข้าอยู่ข้างในปากตัวนี้นะครับรูเล็กๆมันจะสัมพันธ์กันออกมาตรงนี้นะครับแล้วพอมาถึงตรงนี้ท่อ ID นะครับจะดูดนะครับเวลาวาล์ว ID นะครับถูกเปิดปุ๊บมันก็จะดูดปุ๊บเข้าไปเลยนะครับอันนี้เป็นน้ำมันไอน้ำมันนะครับไอน้ำมันเครื่องนะครับไอน้ำมันเครื่องจะวิ่งผ่านเข้ามาเพราะว่าถูกส่งขึ้นจากห้องเครื่องนะครับถูกดันมาอย่างแรงนะครับแล้วก็มาสายนี้นะครับดึงมาปุ๊บก็เข้ารูนี้ที่ตัวนี้จะมีแหวนตัวนี้ปิดนะครับแหวนตัวนี้ปิดรูมันจะเป็นรอยกรีดแล้วก็เวลาประกอบเครื่องตัวนี้ก็สำคัญนะครับให้หาปิดนะครับอย่าทิ้งนะครับเพราะว่ามันจะปิดอากาศให้อากาศดึงไอ้น้ำมันวิ่งมาแล้วก็มาเข้าปากไอดีตัวนี้แล้วก็ดูดเข้าไปน้ำมันเครื่องนะครับเข้าไปทำไมครับเข้าไปก็ไปเลี้ยงลูกสู่แหวนนะครับอันนี้พูดถึงสายตัวนี้นะครับทีนี้ถ้ามันแตกนะครับถ้ามันแตกมันแข็งมันปากมันหลวมอย่างนี้นะครับเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนเลยดีนะครับเพราะว่ามันจะดูดไม่ดีนะครับถ้ามันแตกอย่างนี้มันก็ความดูดไม่มีนะครับไอ้น้ำมันเครื่องก็จะดูดไม่เต็มที่ก็จะทำให้ไปเลี้ยงข้างในไม่ดีนะครับอันนี้พี่น้องควรเข้าใจนะครับตัวนี้นะครับถ้ามันแข็งมันแตกนะครับทีนี้ส่วนที่สองนะครับเอาเครื่องเก่านี่แหละครับมันมองออกง่ายนะครับครับตัวนี้เป็น ID ทีนี้มันจะมีท่อส่งนะครับมันก็เหมือนกันครับแต่ตัวนี้ขี้เกียจเปิดนะครับแต่ตัวนี้นะครับเราถอดง่ายแล้วก็ถอดให้กันดูเมื่อกี้พูดถึงทางออกรูนี้นะครับเมื่อกี้นะครับที่มีสายยางออกมาเข้าตรงนี้มาเข้า ID เมื่อกี้พูดถึงจุดนี้ทีนี้มาพูดถึงจุดในนะครับที่ต้องรักษาอีกนะครับจุดนี้นะครับนี่ถอดคอขบูออกมานะครับนี่ครับทีนี้มันจะมีท่อส่งอากาศครับส่งไอ้น้ำมันเป็นแก๊สดันขึ้นไปนะครับดันขึ้นไปตัวนี้แตกไม่ได้นะครับนี่เขาจะรัดปอกอย่างแน่นนะครับถ้าแตกถ้าบีบอย่างนี้นะครับถ้ามันแตกหรือว่ามันเหลวมันจะแตกอย่างเงี้ยน่ะให้เปลี่ยนนะครับตัวนี้สำคัญนะครับเพราะว่าเวลาลูกสูบวิ่งทำงานปุ๊บครับมันจะมีวาล์วนะครับอยู่ช่วงนี้นะครับใต้ท้องอ่างนะครับมันจะปิดเปิดอย่างนี้นะครับเวลาเครื่องทำงานนะครับลูกสูบวิ่งลงปุ๊บใช่ไหมครับวาล์วตัวข้างล่างมันก็จะเปิดปุ๊บใช่ไหมครับของเสียที่เข้าไปพวกไอ้น้ำมันเครื่องที่มันเผาไม่หมดนะครับเพราะว่าความเหนียวนะครับของน้ำมันเครื่องยังเผาไม่หมดมันก็ถูกดันออกทางลิ้นวาล์วตัวนี้นะครับเปิดปุ๊บก็ถูกดันขึ้นมาสายปุ๊บขึ้นมาเลยนะครับเร็วมากนะครับอันนี้เร็วมากนะครับพูดถึงว่าขึ้นมาไม่ใช่ช้านะครับจะทำงานแบบสปีดแบบลูกสูบวิ่งนะครับวิ่งขึ้นมานะครับจะเปิดปุ๊บขึ้นออกอย่างเดียวนะครับออกอย่างเดียวไม่มีเข้านะครับออกอย่างเดียวแล้วก็จะร้อนน้ำมันเครื่องจะที่เป็นไอน้ำมันเครื่องของเสียต่างๆจะวิ่งผ่านขึ้นมาปุ๊บมาจุดนี้นะครับก็เหมือนเป็นไอแจ็คนะครับเดี๋ยวเปิดหัวฝาขอบวาล์วก่อนนะครับนี่ครับ
พอมาจุดนี้นะครับขึ้นมาจุดนี้ปุ๊บใช่ไหมครับมาถึงตัวนี้มันก็จะออกนี่ครับรูนี้นะครับรูนี้นะครับรูเหลี่ยมๆนะครับจะวิ่งผ่านขึ้นมานะครับขึ้นอย่างเดียวนะครับไม่มีคืนนะครับถ้ามีของเสียเศษอะไรต่างๆก็จะถูกดูดขึ้นมาอย่างแรงนะครับจะขึ้นมาวางกองอยู่บนหัวตัวนี้นะครับมันดูดแรงนะครับแล้วไอ้น้ำมันเครื่องอะไรก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีอีกนี่ครับอันนี้ก็ท่อรูระบายนะครับตัวนี้ก็รูระบายที่เป็นน้ำมันเครื่องอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ที่ช่วงนี้นะครับก็จะถูกใบมีดตีตัดขึ้นมาเหมือนกันครับจะดันขึ้นนี่ครับรูระบายนะครับดันเข้าไปก็เข้ารูนี้นะครับละอองนะครับถูกดูดขึ้นมาเหมือนกันนะครับขึ้นมาปุ๊บมันจะมีตะแกรงอยู่ข้างในครับจะมีตะแกรงนะครับอยู่ข้างในมันก็จะถูกกันกรองนะครับให้สะอาดนะครับให้สะอาดแล้วก็จะวิ่งผ่านออกมารูนี้ครับนะครับขึ้นจากท่อนี้ก็เหมือนกันครับขึ้นมาปุ๊บก็ออกจุดนี้ดันขึ้นมาพอออกจุดนี้ปุ๊บก็มาเข้าดูดตัวนี้นะครับดูดขึ้นไปครับเพราะว่าตัวนี้มันสายตัวนี้มันดันขึ้นแรงครับก็ถูกอัดขึ้นไปก็มาออกรูนี้นะครับออกรูนี้ก็เป็นไอนะครับไอละอองนะครับแล้วก็ดันออกมาแล้วก็มาเข้าตัวนี้บังคับเป็นรอยกรีดแล้วก็ถูกดูดจุดเข้าไปเลยนะครับเข้ารูนี้เข้าไปเผานะครับเข้าไปเผาระเบิดอีกทีนะครับก็เวียนนะครับมันจะเวียนนะครับมันพอดูดปุ๊บเข้าไปใช่ไหมครับดูดปุ๊บเข้าไประเบิดปุ๊บมันก็ออกไปอยู่มาตรงนี้ที่มันเศษเหลือนะครับน้ำมันเครื่องมันก็ดันคืนนะครับดันคืนขึ้นมาปุ๊บก็ออกมาตรงนี้ก็ออกที่ว่านะครับออกมาปุ๊บก็เข้าไอ้ดีอีกมันจะวนนะครับจะวนอยู่นี้ที่เศษเหลือของไอ้น้ำมันเครื่องนะครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องมันไม่ได้ไปเลี้ยงไอ้พวกลูกสู่แหวนโดยตรงรวมหมดนะครับมันจะให้กินไอเฉยๆนะครับอยู่ห้องเดียวนะครับเขาจะปิดตายเลยนะครับจะเพียงให้ดูดกินไอเฉยๆนะครับไอตัวใบมีดข้างล่างก็จะตีให้น้ำมันเป็นละอองนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้ก็เลยพูดถึงว่าการรักษานะครับสายนี้นะครับสายนี้ห้ามแตกนะครับแล้วก็เหลียวเหลียวบางๆมันจะเสียก็เปลี่ยนนะครับปากไม่ดีก็เปลี่ยนนะครับอันนี้เราถอดดูได้นะครับถอดดูได้เนี่ยยังดึงฝานี่ออกมานะครับมันจะมีน็อตจับอยู่นะครับจะมีน็อตจับ2-3ตัวนะครับแล้วก็ถอดออกมานะครับไม่ง่ายนะครับเวลาเราขบูออกมาเวลาทำความสะอาดเครื่องนะครับล้างขบูถอดขบูแล้วเราอยากดูแล้วก็คลายน็อตออกแล้วก็ถอดออกมาได้นะครับเพราะเป็นปากจมูกเสียบกันอยู่เฉยๆนะครับตัวนี้มันไม่มีอะไรครับเครื่องก็แค่นี้เองนะครับนี่การรักษานะครับก็ดูสายนี้นะครับก็สายยางตัวนี้นะครับครับถ้าไม่ดีเปลี่ยนนะครับอันนี้คือการรักษาเครื่องนะครับไอ้พวกส่วนพวกนี้ไม่จำเป็นมันก็ไม่ได้เปลี่ยนหรอกครับไอ้สายพานจริงๆก็นานนะครับถึงจะแตกจะฉีกได้นะครับนี่มันทนทานเหมือนกันนะครับไม่เป็นไรนะครับพูดถึงง่ายๆก็เอาข้างนอกก่อนนะครับรักษานะครับให้ดูเครื่องเราก็จะติดง่ายนะครับถ้าตัวนี้แตกปุ๊บมันเกิดอะไรนะครับที่ว่าทำไมถึงเปลี่ยนเพราะว่าความกดดันออกมาของน้ำมันเครื่องตีมาปุ๊บพอมันแตกปั๊บมันจะดูดไม่ได้นะครับมันรั่วนะครับความรั่วจะดูดไม่ได้แล้วไอ้น้ำมันเครื่องที่จะตีขึ้นมาอีกมันจะไม่มีมันจะไม่ไปดันให้ไปดูดเข้าไปอีกนะครับมันจะทำให้เสียนะครับน้ำมันเครื่องจะตีขึ้นไม่ดีแล้วก็จะทำให้เครื่องร้อนแล้วก็จะพังนะครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องอาจจะไปเลี้ยงไม่พอนะครับจะเป็นอย่างนี้นี่สายนี่สำคัญนะครับเวลาทำงานจะร้อนมากนะครับและจะดูดแรงมากนะครับสำหรับท่อตัวนี้นะครับท่อยางนะครับพี่น้องคงเข้าใจนะครับผมก็บรรยายนานนะครับยาวหน่อยนะครับ
ก็อยากให้พี่น้องเราเข้าใจนะครับจริงๆด้วยความจริงใจนะครับที่อยากจะให้ทำกันนะครับทีนี้ไอ้ที่ลูกยางตัวนี้นะครับนี่จะเป็นลูกยางอยู่ท่อนี่ท่อระบายนะครับมันจะเป็นลูกยางนี่ครับลูกยางตัวนี้นะครับถ้ามันแข็งก็เปลี่ยนนะครับเพราะว่าถ้ามันแข็งไปนะครับปากทางขึ้นของตัวนี้นะครับความแข็งของยางมันจะทำให้น้ำมันดันเบียดขึ้นข้างๆขอบๆได้นะครับแล้วจะมาท่วมท่วมตรงนี้น้ำมันเครื่องจะตีขึ้นมาท่วมตรงช่องหัววาล์วนะครับมันจะเปียกเยอะเลยนะครับแต่ปกติมันก็เปียกธรรมดานิดหน่อยนะครับก็มีอยู่แล้วมันต้องมาเลี้ยงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้ามันแข็งนะครับน้ำมันเครื่องเบียดขึ้นเยอะมันก็เต็มนะครับขึ้นมาเยอะครับครับสำหรับลูกยางตัวนี้นะครับมันจะมีรูมีตัวล็อกนะครับข้างในนะครับก็เสียบเข้าไปให้มันล็อกกับรูพอดีนะครับครับก็มีแค่นี้นะครับที่ว่าเราต้องรักษานะครับพี่น้องก็คงจะเข้าใจนะครับที่ยังไม่เคยทำกันไม่เคยเข้าใจการรักษาเครื่องนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้อง FC ที่ชี้แนะมานะครับบอกว่าให้ทำให้ดูหน่อยนะครับผมก็คิดไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าจะทำนะครับพอพี่น้อง FC บอกมาผมก็ดีใจเลยครับได้โอกาสก็ด้วยความจริงใจนะครับอยากจะให้พี่น้องรักษาให้ถูกทางเครื่องเราจะทนนะครับจะทนดีแต่ว่าห้ามผสม2ทีนะครับเครื่อง4จังหวะนะครับเพราะว่าเรามีน้ำมันเครื่องอยู่แล้วนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องก็คงจะเข้าใจนะครับในการรักษาเครื่องให้ดีให้ทนนะครับทำงานได้ยาวนานนะครับครับถ้าถูกใจก็กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กันนะครับให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่รักเราทุกคนนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ